วันนี้นานามีเคล็ดลับในการเก็บเสาวรสสดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอุปกรณ์ของเราวันนี้ในการเก็บเสาวรสเนี่ยนะคะก็มีพิมพ์น้ำแข็งแล้วก็มีช้อนแล้วก็มีมีดเท่านี้เองคุณผู้ชมเราจะได้เสาวรสมาใช่ไหมคะเวลาซื้อมาทีเราซื้อยกกิโลอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าทานไม่ทันแน่ๆก็เก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ทานสดอีกส่วนหนึ่งที่จะเอามาเก็บเนี่ยนะคะเราก็เอามีดปลายแหลมเจาะลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยคุณจะมีเสาวรสอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคุณก็เอาพิมพ์น้ำแข็งของคุณเนี่ยนะคะมาตักเจ้าเสาวรสของเราเนี่ยนะใส่ลงไปในพิมพ์น้ำแข็งเลยส่วนตัวเนี่ยนะคะถ้าเวลาซื้อเสาวรสสดมาเนี่ยนานาก็ชอบเอามาทำแบบนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเสาวรสแช่แข็งตรงนี้เป็นเสาวรส 100% เราไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมหรือสารให้ความหวานใดๆลงไปในนี้เลยหลังจากได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่ลงไปจนกระทั่งเต็มแล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวค่ะพิมพ์น้ำแข็งเล็กใหญ่ไม่มีปัญหาเลยแต่หลังจากเราเก็บเขาเสร็จแล้วใช่ไหมพอเขาแข็งแล้วอะเราก็เอาออกมาใส่ถุงซิปล็อกเขียนหน้าถุงนะคะว่ามันคืออะไรเขียนวันที่ที่เราบรรจุว่าเราบรรจุเขาในวันที่เท่าไหร่เราก็จะได้เจ้าเสาวรสแช่แข็งของเราเก็บไว้ทำอาหารได้